เรื่องมิจฉาชีพเหมือนกันนะพี่นะศิลปินดาราโดนปลอมเพจเยอะมากเอาไปแอบอ้างต่างๆถึงขั้นต้องขึ้นโรงพักมาแจ้งนะครับว่าจะเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นจากเพจปลอมเนี่ยไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวนะกำลังจะพูดถึงเรื่องราวนุกธนดลเนี่ยแหละครับออกมาประกาศผ่านเพจแล้วว่าขณะนี้ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างใช้รูปตัวเองตั้งเป็นโปรไฟล์นำมาซึ่งความเสียหายได้หรือเปล่าซึ่งนักร้องหนุ่มนุกธนดลก็มาเปิดใจกับของห้องข่าวบันเทิงของเรานี่แหละบอกว่าขอแซวด้วยไหมอีกเรื่องนึงนะคือ1คือไปแจ้งความเรื่องนี้กับ2คือแซวไปโอริโอได้รับเชิญไปหมุนวงล้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวด16มีนาที่ผ่านมาเราถามเขาสักสองเรื่องเลยดีกว่าพี่เชิญค่ะมีคนมาปลอมแปลงมีคนมาใช้รูปเราอะไรเงี้ยไปตั้งเพจแล้วมันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นยังมันก็ยังครับแต่ว่าเราตัดไปแต่ต้นลมเพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วให้แฟนคลับรับรู้รับทราบใช่ครับให้แฟนคลับรับรู้รับทราบกลัวไหมกลัวโดนแบบทักไปยืมเงินไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละคือในทุกวันนี้มันมีแบบนี้เยอะไงไปทักไปจีบอะไรนะเออแล้วนุกธนดลยิ่งเป็นคนมีข่าวบ่อยอยู่แล้วเอานุกธนดลนุกธนดลรูปนุกธนดลแล้วไปจีบสาวทำไงเป็นข่าวเลยนะร้องอีสานคนหนึ่งชื่อนำหน้านอหนูใครมันจะเดาไม่ได้สลากกินแบ่งเห็นว่าทางได้ของไปให้ไปเขาไปดีแล้วเพราะว่านุกไม่ค่อยซื้อหวยเล่นไม่ค่อยเป็นไม่ถูกสักทียินดีกับไปด้วยที่ไปเขาได้ไปก็ตั้ง4ปีแล้วมันซื้อมาทุกงวดไม่เคยถูกถูกเยอะสุด 3,000 4,000 เออแต่ซื้อไปโอ๊ยพูดไม่อยากพูดไงเป็นแสนจริงๆเรื่องราวการแอบอ้างในเรื่องราวของรูปภาพหรือว่าใดๆของศิลปินเขามีคำว่า official นะและสำคัญคือเป็นดาราขนาดนี้เป็นศิลปินขนาดนี้เป็นคนดังขนาดนี้เขาไปยุ่งเรื่องราวกับมิจฉาชีพหรอกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแฟนคลับจริงอ่ะตรวจตราให้ดีๆ รวมถึงหมุนวงล้อใครก็อยากไปแต่สำคัญไปแล้วกดดันนะเพราะหมุนไม่โดนใจคนไงแต่จริงแล้วคนไปหมุนน่ะก็ลุ้นเหมือนกันจริงๆใช่ค่ะวันแห่งความสุขแห่งความโชคลาภเอ้ยเร็วๆนี้แล้วเนี่ยพี่พรุ่งนี้แล้วค่ะนั่นไง